พาณิชย์จับมือผู้ค้าน้ำมันเปิดตัวสัญลักษณ์หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานเน้นถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมกับนายกรองตรีพิสิทธิ์พิพัฒน์วิไลกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้ารวมทั้งยังยกระดับการกำกับดูแลด้านของการชั่งตวงวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงที่สุดค่ะครับวันนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในก็ได้มีการผนึกกำลังร่วมกับผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับทั้ง10ราย8ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็จะมีทาง PTT Station นะครับ PT บางจาก Shell Caltex นะครับ Sasco PO Oil นะครับแล้วก็ TPI นะครับก็จะมีการลงนาม MOU นะครับบันทึกความตกลงร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้มีการปรับมาตรการนะครับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับให้ตรวจให้คำรับรองนะครับและก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงนะครับซึ่งเดิมนั้นนะครับได้มีการกำหนดเอาไว้ที่คำรับรองนะครับอยู่ที่ 0.5 นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ปรับมาเหลือ 0.3 นะครับและส่วนตรวจสอบความเที่ยงตรงนั้นนะครับก็จากเดิมนะครับที่ 1% นะครับก็เป็น 0.5% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ขั้นตอนนะครับที่เราได้มีการดูแลความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่ท่านได้มอบหมายสั่งการนะครับให้เราทั้งหมดนะครับทั้งกรมการค้าภายในและผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับยกระดับมาตรฐานในการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานที่ซึ่งมาตรฐานนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงสุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากลนะครับเป็น world class นะครับถือว่าเป็นระดับต้นๆแล้วเป็นอันดับสูงสุดของโลกก็ยังว่าได้นะครับตรงนี้ก็ถึงต้องขอบคุณนะครับผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับทั้ง10รายนะครับ8ยี่ห้อด้วยกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการบันทึกความตกลงร่วมกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนโครงการหัวจ่ายมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะมีมาตรฐานในการตรวจสอบนะครับครั้งแรกนะครับ15วันนะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลทุกหัวจ่ายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับ 24,000 สถานีบริการน้ำมันนะครับแล้วก็ทั้งหมด 240,000 หัวจ่ายนะครับก็จะมีการตรวจสอบทุก15วันนะครับรายงานผลมาที่กรมการค้าภายในนะครับแล้วหลังจากนั้น6เดือนนะครับก็จะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีการฝึกอบรมนะครับพนักงานประจำสถานีบริการน้ำมันนะครับให้เข้าใจถึงวิธีการในการตรวจทดสอบนะครับหัวจ่ายด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็สามารถที่จะมีการตรวจสอบนะครับว่าหัวจ่ายไหนนะครับไม่ได้ชำรุดบกพร่องนะครับก็จะมีองค์คณะนะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับจากภาคประชาชนนะครับกระทรวงพลังงานนะครับกรมการค้าภายในนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาเจ็ดทั้ง10ราย8ยี่ห้อด้วยนะครับที่เรามาร่วมมือกันในวันนี้นะครับและหลังจากนี้นะครับถ้ามีการตรวจสอบนะครับผู้ประกอบการนะครับรายใดนะครับมีการดัดแปลงแก้ไขนะครับหรือหัวจ่ายเนี่ยไม่ตรงนะครับเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมออย่างนี้เนี่ยนะครับทางผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ทุกรายนะครับทั้ง10ยี่ห้อนี้นะครับทั้ง10ราย8ยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีมาตรการสำหรับสถานีบริการน้ำนั้นๆ นะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7เองนะครับก็จะมีมาตรการกับหัวหน้าสถานีนะครับถ้าเป็นลูกค้านะครับหรือเป็นแฟรนไชส์นะครับก็จะมีมาตรการนะครับที่เข้มข้นขึ้นตามสัญญานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่จะต้องการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่ท่านต้องการที่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ให้เกิดมาตรฐานที่เป็นสากลที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าเราเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดแล้วนะครับโครงการต่อไปนั้นนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องของหัวจ่ายมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของกรมการค้าภายในก็จะมีการขยายผลต่อจากนี้นะครับเป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่จะผนึกกำลังกันในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับได้มีการกระจายอย่างทั่วถึงซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการดำเนินเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เราก็จะมีการผนึกกำลังนะครับให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนะท่านภูมิธรรมเวชยชัยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
9นะครับที่เราจะมีการเดินหน้าแล้วก็จะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นนะครับครับในนามของปั๊ม PTT Station นะครับหรือปั๊มปตท.ทั่วประเทศเนี่ยเราก็ยินดีครับวันนี้ผมว่ามาตรฐานที่ทางกรมการภายในเนี่ยตั้งมาอย่างเป็นฐานที่มั่นใจและมาตรฐานสุดระดับสูงนะฮะวันนี้เราเองเนี่ยได้มีการดับเบิลเช็คครับคือกรมการภายในดำเนินการแล้วเนี่ยเรามีการได้มีจัดทีมตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความมั่นใจเป็นการดับเบิลเช็คนะครับรวมถึงวันนี้ปั๊มของเราเนี่ย 2,000 ปั๊มเนี่ยเป็นลูกค้าดีลเลอร์นะครับประมาณ 80% เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น SME ทุกคนมีความพร้อมที่จะส่งคุณภาพมาตรฐานที่ดีสุดให้กับผู้บริโภคครับผมตัวแทนจากบางจากคอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็ทางบางจากศรีราชานะครับก็ด้วยมาตรการของทางกรมการค้าภายในนะครับในการเพิ่มมาตรฐานมีความเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยบางจากเองกับทาง BSRC เนี่ยเราก็พร้อมนะครับแล้วก็เรามุ่งมั่นนะครับในการที่จะเข้มงวดเพื่อที่จะส่งมอบนะครับคุณภาพในส่วนของมาตรฐานในการที่จะมีมาตรฐานในเรื่องของตัวน้ำมันที่สมบูรณ์แบบนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับยังไงก็ตามเนี่ยทางบางจากเองเนี่ยนอกจากมีความเข้มงวดในส่วนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเรามีมาตรการกับทางผู้ประกอบการของเราเช่นกันนะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับถี่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบแล้วก็มีการรายงานผลให้กับทางกรมการค้าภายในนะครับกับทั้งที่เรามีมาตรการรองรับอีกอันนึงก็คือว่าเพื่อทำให้มาตรฐานตรงนี้ส่งถึงผู้บริโภคได้อย่างที่เราคาดหวังพร้อมกับทางภาครัฐเนี่ยเราก็เลยมีมาตรการในส่วนหนึ่งในการที่มีการออกหนังสือเตือนนะครับถ้าเกิดว่าตรวจพบในการที่จะเจอผู้ประกอบการที่ไม่สามารถทำได้ตามที่มาตรฐานที่ทางกรมค้าภายในแล้วก็ทางบางจากเองเนี่ยกำหนดไว้ครับในนามของ PTT Energy นะครับเราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผ่านสถานีบริการน้ำมันเรามีสถานีบริการน้ำมันกว่า 2,200 แห่งครอบคลุมทั่วไทยนะครับหัวจ่ายเนี่ย 20,000 กว่าหัวจ่ายในเวลาที่ผ่านมาเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกับกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะยิ่งในหลายๆโครงการแล้วก็ในวันนี้เนี่ยโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานเราถือว่าเป็นอีกหมุดหมายนึงที่สำคัญจริงๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตอบสนองต่อผู้บริโภคทุกๆรายในประเทศไทยนะครับด้วยการยกมาตรฐานของกรมการค้าภายในให้สูงขึ้นอย่างที่ท่านอธิบดีได้เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นแนวหน้าของอาเซียนและอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ค้านะครับยินดีให้การสนับสนุนทุกประการเราพร้อมในการที่จะตรวจสอบทุกๆ15วันของทุกสถานีที่มีอยู่และพยายามจะดําเนินผลักดันให้สถานีของเราทั้งหมดเข้าสู่โครงการนี้ให้ได้ในเร็ววันนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆกับทางด้านของประชาชนทั่วไปเรายึดมั่นในเรื่องของความถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ในการที่ผลักดันนะครับร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันในนามของบริษัทเชลแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาและท่านอธิบดีนะคะวัฒนศักดิ์ที่ได้รวบรวมให้ผู้ประกอบการของน้ำมันเชื้อเพลิงได้มามีกิจกรรมร่วมกันนะคะในการที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็ความมาตรฐานที่เที่ยงตรงในโครงการนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเที่ยงตรงให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะก็อยากจะบอกว่าในบริษัทเชลเองเรามีมาตรฐานในการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมาตั้งแต่เราเปิดบริษัทเชลแห่งประเทศไทย130กว่าปีนะคะที่ผ่านมาอยากจะเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาร่วมตรวจสอบกับทางบริษัทเชลไม่เฉพาะที่เชลเองที่เรามีศูนย์อำนวยการควบคุมนะคะที่ตรวจสอบ726สถานีทั่วประเทศไทยนะคะเรามั่นใจค่ะว่าเราจะให้ทุกลิตรเต็มลิตรกับลูกค้าทุกท่านค่ะผมในฐานะตัวแทนของบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนนะครับพวกเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเรื่องของสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการหัวจ่ายมาตรฐานนะครับเนื่องจากว่าการที่น้ำมันเนี่ยนะครับเป็นวัตถุดิบสำคัญในเรื่องของการขนส่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการอยู่ดีมีดีกินแล้วก็มีความสุขของทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยทางซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับทางนโยบายสำคัญของทางกลุ่มนะครับคือเรื่องของ ESG นะครับคือมันจะช่วยเรื่องของลดค่าขนส่งนะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีสุขนะครับก็จะเป็นเรื่องของสังคมนะครับก็จะสอดคล้องกับ ESG ของเราอย่าง
เต็มที่นะครับดังนั้นทางบริษัทและทางกลุ่มเนี่ยนะครับก็มีความยินดีที่จะได้เข้าร่วมในโครงการนี้อย่างมากนะครับจาก Caltex นะครับโดยบริษัทในเครือของโรงกลั่น Star Petroleum Refining นะครับอยากจะเรียนว่าน้ำมัน Caltex เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจมากในมาตรฐานนะครับและอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไว้นะครับว่ามาตรฐานหลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกแล้วก็เป็นมาตรฐานระดับผู้นำในอาเซียนแล้วนะครับเพราะนั้น Caltex เองก็จะส่งเสริมและก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานีบริการทุกท่านเนี่ยช่วยกันนะครับเพื่อจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับความมั่นใจว่าบริษัทน้ำมันพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนนะครับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานในการให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคครับขอบคุณครับผมในนามของบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนนะครับหรือบริษัทน้ำมันซัสโก้นะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในครั้งนี้นะครับซัสโก้ของเราเนี่ยมีข้อแตกต่างก็คือของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้จัดการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยเราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่และเข้มข้นนะฮะเราตรวจสอบทุก2อาทิตย์เดือนนึงตรวจ2ครั้งแล้วเรายังมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิเศษนะครับเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนว่าน้ำมันซัสโก้ทุกแห่งเนี่ยบริการได้เต็มลิตรนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานตามที่ภาครัฐกำหนดนะครับขอบคุณครับในนามของบริษัทกลุ่ม PO Oil นะครับต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาและท่านอธิบดีนะครับก็ในนามของบริษัท PO Oil เนี่ยก็มีเป็นผู้ค้าประกอบกิจการในตามมาตรา11นะครับก็มีสถานีบริการของทาง OR และของทาง POO อยู่นะครับก็ขอให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับในทางที่เราบริหารอยู่ในกลุ่มของบริษัท POO เนี่ยก็ทำให้เรามีการตรวจสอบทุกๆ15วันนะครับแล้วก็มีรีพอร์ตให้ทางกรมเพื่อให้ได้เป็นความมาตรฐานเพื่อส่งมอบความมาตรฐานให้กับทางผู้บริโภคทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับฝากประชาพันธ์นะครับสำหรับสถานีบริการนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะหัวจ่ายมาตรฐานนะครับสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับ www.dat.go.th นะครับหรือจะสมัครได้ที่สำนักงานสาขาช่างตรงวัดทุกสาขาก็ได้นะครับหรือจะประสานที่สำนักงานพาณิชย์ก็ได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับไปสถานีบริการทุกรายนะครับทุกแห่งนะครับในช่วงที่ตรวจนะครับในช่วงแรกนะครับทุก15วันนะครับนะครับท่านจะเห็นตาสัญลักษณ์อันนี้นะครับนะครับและเมื่อครบ6เดือนแล้วนะครับยังคงรักษามาตรฐานหัวจ่ายมาตรฐานแล้วนะครับท่านก็จะเห็นตาสัญลักษณ์นี้นะครับและเมื่อครบ2ปีไม่เคยพลาดเลยนะครับท่านจะเห็นนี่ครับโกนะครับนะครับก็คือจะเป็นตาสัญลักษณ์ที่สร้างความมั่นใจว่ามีการรักษามาตรฐานอย่างเข้มข้นนะครับครบถ้วนถูกต้องตลอดเวลานะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปยังสถานีบริการทุกแห่งนะครับสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับครับขอบคุณครับ